Spring of the First Deal Drop ไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครนาเวีย90อันอยู่ที่ไหนบ้างคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเก็บกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกมเก็งชิงอิมแพคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเตรียมของแอปตัวละครอย่างนาเวียกันครับผมในแพท 4.3 นี้ซึ่งเจ้าไอเทมเลื่อนขั้นนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะ Spring of the First Deal Drop นะครับซึ่งมันจะเกิดใหม่ในทุกๆ48ชั่วโมงซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะค่อยๆไล่เก็บกันไปทีละหยดน้ำค้างเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มหยดที่1กันใครเติมเงินกับ Richman Shop อยู่บ้างตอนนี้ Richman Shop เขามี Richman Coin Lucky Coin เข้ามานะครับใครเติมเงินอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของตัวเองบนเว็บไซต์ของเขาด้วยนะได้เป็นส่วนลดแล้วก็ลุ้นรับรางวัลเพิ่มเติมครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปไปดูเพิ่มเติมกันได้ครับกลับมาที่คลิปของเรานะครับผมซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับหากใครเนี่ยวาร์ปมาที่จุดนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ยังไม่เห็นเจ้าหอคอยตัวนี้อยู่ในน้ำนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะเก็บได้เพียงแค่60อันเท่านั้นแต่หากเพื่อนๆเนี่ยเห็นหอคอยจมลงไปในน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บเพิ่มขึ้นมาได้เป็น75อันนะครับผมต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็เก็บง่ายเลยทีเดียวครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้โดยในตอนเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็วาร์ปมาทางด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยครับผมเริ่มจากวาร์ปมาถึงปุ๊บนะครับไล่ลงมาด้านล่างนิดเดียวเท่านั้นเลยครับผมก็จะเจอแล้วครับอันที่1และ2ครับถัดมาว่ายลงต่อมานะครับผมก็จะเจอกับหยดน้ำที่อยู่บนใบบัวแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นอันที่3ครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยว่ายต่อนะครับลงล่างขวาของแมปนะครับผมก็จะเจอกับอันที่4ครับอันที่5อันที่6อันที่7ครับและ8ครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆว่ายขึ้นมาด้านบนครับผมแล้วออกทางขวามานิดนึงก็จะเจอกับอันที่9แล้วก็10ครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยวาร์ปกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราอีก1ครั้งนะครับด้านบนแล้วก็ว่ายลงไปใหม่ครับเมื่อกี้เราเก็บแบบบนๆก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มดำน้ำลงไปด้านล่างกันบ้างครับว่ายลงมาเลยครับผมแวะเก็บนะครับผมอันที่11อยู่บนใบบัวแบบนี้อันที่11เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลงล่างกันบ้างครับผมขอไล่จากขอบขวาก่อนนะครับผมว่ายลงมาเลยครับก็จะเจอกับอันที่12ครับ13แล้วก็14ครับผมและบนปากการังตรงนี้ครับ15 16 17 18 19ครับผมแล้วก็จะเจอกับเปลือกหอยครับผมตีเปลือกหอยก็จะเจอกับอันที่20 21ครับไล่เก็บมาเรื่อยๆเลยครับก็จะเจอกับอันที่22 23ครับ24 25 26 27ครับผม28แล้วก็เคาะเปลือกหอยสักหน่อยก็จะเจอกับอันที่29-30ครับจากเปลือกหอยนะครับเราวิ่งขึ้นไปข้างบนนิดนึงครับผมว่ายน้ำขึ้นไปข้างบนก็จะเจอกับอันที่31 32ครับ33 34 35ครับผมหลังจากขึ้นมาด้านบนแล้วเนี่ยก็มองกลับหลังหันกลับไปด้านล่างนะครับผมแล้วก็ว่ายลงมาเรื่อยๆครับผมทีนี้เราก็จะตามเก็บอันถัดไปนะครับก็จะมาเจอกับอันที่36 37ครับ38 39เลยมาอันนึงครับผม40ครับผม
เสร็จแล้วเราก็มองไปที่ใบบัวถัดไปได้เลยครับ41 42ครับผม43 44ไว้ต่อเนื่องมาเลยครับผมด้านล่างทางซ้ายมือครับ45 46 47ครับวายลงไปที่ซากปรักหักพังด้านล่างครับผมวายขึ้นไปแบบนี้ลงไปของแมปขึ้นไปของการว่ายน้ำนะครับผมไปมาแล้วก็จะเจอกับเปลือกหอยครับเปิดไปเลยก็จะเจอกับอันที่48 49ครับวายวนย้อนกลับมาครับ50 51ครับหลังจากนั้นเราวิ่งไปทางวาร์ปบ้างครับผมเราจะเจอกับอันที่52 53 54ครับแล้วก็55 56ครับตอนนี้56อันแล้วนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยวาร์ปกลับมาที่เสาวาร์ปด้านล่างครับผมทีนี้ครับเราก็จะว่ายขึ้นมาครับผมเมื่อกี้เราเลาะล่างมาเนาะทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดด้านบนอีกนิดนึงครับผมว่ายตรงๆไปเลยครับขึ้นบนของแมปไปครับและเราก็จะเจอนี่เลยก็จะเป็นอันที่57 58ครับแล้วก็59ครับผมกลับมาที่ซาวาร์ปอีก1ครั้งนะครับผมตอนนี้59อันไปแล้วนะครับว่ายตรงหาตัวของซากปรักหักพังตรงกลางเลยจากนั้นออกขวามานิดนึงครับก็จะเจอกับอันที่60ครับผม61และ62ครับ63แอบอยู่ข้างล่างนิดนึงครับผมจากนั้นครับทิ้งดิ่งลงไปใต้น้ำครับผมแกะเปลือกหอยสักหน่อยก็จะเจอกับอันที่64 65ครับและก็66 67ครับ68แกะเปลือกหอย69 70ครับผมขึ้นมาด้านบนนิดนึงครับผมเราก็จะเจอกับการแกะเปลือกหอยอีกนิดนึงเป็นอันที่71 72ครับจากเปลือกหอยอันที่72นะครับผมว่าย้อนกลับมานิดนึงครับเรามาเก็บรายละเอียดเปลือกหอยลึกๆกันแบบนี้73 74ครับแย่แล้วทุกคนเหมือนผมเนี่ยจะแอบเก็บไปเอง1อันนะครับผมจริงๆแล้วมันต้องได้75อันนะแต่มันหายไปอันนึงครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเจออันที่75รบกวนบอกผมด้วยว่าผมพลาดตรงไหนไปนะครับเผลอเก็บไปสักอันนึงเลยครับตอนที่ระหว่างเดินโลกสำรวจแมปครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้มา74บวก1อันแล้วนะครับผมซึ่งอันที่เหลือนะครับก็จะไปซื้อจากน้องพาซีฟนะครับผมซึ่งให้เพื่อนๆเนี่ยวาร์ปมาด้านบนตรงนี้เลยครับผมก็จะเจอกับตัวของที่มันเป็นก้อนน้ำแบบนี้เนาะและเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องสำเร็จเควสของน้องพาซีฟเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับวิ่งตามทางมาด้านบนนะครับผมเลาะตัวของแอ่งน้ำตรงนี้มาครับเจอกับน้ำตกก็เข้าไปในบริเวณน้ำตกครับเสร็จแล้วเราก็จะเจอกับน้อง
พาสซีฟของเราอยู่ตรงนี้ครับผมเราเนี่ยก็จะเอาที่ดาวก้านะหรือว่าต้องแมงกะพรุนน้อยนะครับมาให้น้องนะก็จะแลกรับไปอีก15อันแบบนี้ครับผมนี่เลยน้องเนี่ยเขาอยากได้นะครับวัตถุดิบประกอบอาหารอันนี้เนี่ยใครมีก็เอามาแลกกับน้องหน่อยนะและนั่นก็เป็นทั้งหมดของ Spring of the First Deal Drop ทั้ง89บวก1อัน90อันได้ไหมอ่ะใครเจออันที่90รบกวนบอกทีนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับผมหวังว่าพลาดไปอันนึงทุกคนจะไม่ว่ากันนะครับสำหรับคลิปเก็บของคลิปนี้และขอให้ทุกคนเก็บของฟาร์มนาเวียในคลิปนี้นะครับเปิดนาเวียได้สมหวังดังใจปรารถนานะครับผมก่อนจากกันขอบคุณ 126,456 Subscriber ทาง YouTube ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคลิปนี้ผมแล้วก็น้องเฟมินเนตเนี่ยขอตามหาอีกหนึ่งอันที่หายไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together